เมื่อวานนะเกิดอีกคู่หนึ่งนอกเหนือจากคู่ของอียิปต์กับอิสราเอลเนี่ยยังมีคู่ของเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นด้วยนะฮะช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยมีการเตือนภัยของสื่อญี่ปุ่นนะบอกว่านี่มาแล้วนะฮะทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธบอลิสติกมิสไซล์แล้วก็มีการมุดน้ำมายิงลูกยิงใต้น้ำหรืออย่างไรนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมาโจมตีโดนญี่ปุ่นได้นะครับก็มีการวอร์นิ่งนะฮะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยวอร์นิ่งมิสไซล์คูดฟลายิงทัวร์Japan นะครับ stay indoor นะให้อยู่ในบ้านนะครับ find shelter อยู่ในเชลเตอร์นะ we will bring you more details soon นะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเอาข้อมูลมาใหม่นะฮะมันมีข่าวเรื่องของการยิงออกมาทีนี้ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะช่วงเช้าเช้ามืดเนี่ยก็มีข่าวออกมาบอกว่าไอ้ยิงก็ยิงจริงนะแต่ว่ามันก็ยิงเหตุผลเพื่อจะไปสปายนะจะไปสปายสอดแนมนะพวกฐานทัพของสหรัฐแล้วก็ฐานทัพของพันธมิตรต่างๆนะฮะเกาหลีเหนือต้องการจะยิงออกไปข่มขู่การยิงครั้งนี้เนี่ยมันเฟลนะฮะเนื่องจากมีเอนจินเนี่ยดับไปแล้วก็ทางเกาหลีเหนือก็ยอมรับว่ามันเฟลก็คงไปตกสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะภาพพวกนี้เป็นภาพเก่านะมันภาพที่เขายิงจริงๆเนี่ยเขาไม่มาเปิดเผยหรอกนะครับแต่ว่ามันมีการยิงออกมาจริงๆอะไรประมาณนั้นทางเกาหลีเหนือก็ออกมาคอนเฟิร์มด้วยนะว่ายิงแล้วมันก็เฟลแล้วทำไมต้องมายิงเอาตอนนี้นะฮะก็แน่นอนแหละมันเป็นเรื่องของความตึงเครียดนะฮะนี่เลยฮะสามท่านนี้มาประชุมร่วมกันนี่นำโดยจีนนะไชน่าเจแปนและเซาท์เกาหลีมาประชุมร่วมกันญี่ปุ่นจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับมาประชุมร่วมกันทำไตรภาคีนะครับระหว่าง3ชาตินะ FTA น่าสนใจครับเราไม่ค่อยเห็นภาพ3ท่านนี้จับมือกันสักเท่าไหร่ยิ้มนะฮะ บางคนก็ยิ้มเยอะบางคนก็ยิ้มน้อยไม่รู้ว่ายังไงเราก็รู้ๆกันอยู่แหละความตึงเครียดของละแวกนี้เป็นอย่างไรนะจีนก็จะอยู่ฝั่งนึงนะกับรัสเซียอะไรก็ว่าไปนะในขณะที่ญี่ปุ่นเองกับเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นภาพนี้มันก็เลยเป็นภาพที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะฮะทั้งที่3ประเทศเนี่ยมีการเซ็น FDA FTA เนี่ยการตกลงการค้าส่งเสริมกันโดยแท้นะครับแต่ว่าเรื่องหลังๆเนี่ยมันก็เงียบๆไปเนื่องจากมันมีความตึงเครียดทาง geopolitics ก็ต้องมาเช็คไซส์อะไรกันนะแต่ตอนนี้ก็มีการจับมือกันก็ไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ภาพนี้เนี่ยแน่นอนนะคิมจองอึนเนี่ยเห็นแล้วไม่แฮปปี้นะเกาหลีเหนือเห็นภาพนี้ไม่แฮปปี้แล้วก็ถึงขั้นออกมาประณามเลยนะว่าการประชุมตรงนี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามของเกาหลีเหนือเลยนะเนี่ย North Korea condemn China South Korea ก็ Japan นะเรื่องของการไปทำข้อตกลงอะไรDenuclearization นะครับการไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อะไรเงี้ยในภูมิภาคนะก็น่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เกาหลีเหนือไม่ค่อยแฮปปี้นักนะฮะนอกเหนือจากการคุยกันเรื่องของการปลดนิวเคลียร์แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการเจรจาการค้าด้วยนะเพราะว่า3ชาตินี้ก็ตึงๆกันมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่ก็หวังว่าจะมีอะไรคืบหน้ามากขึ้นนะฮะทางญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยก็ส่งเบอร์หนึ่งมาในขณะที่จีนก็ส่งเจ้าเก่านะส่งเบอร์สองมานะส่งหลีเฉียงมาแทนนะคงไม่ให้เบอร์หนึ่งของจีนอย่างท่านสีจิ้นผิงมาเอง